สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนครูสุดทนแชร์ผู้อำนวยการโรงเรียนดังใช้งานเยี่ยงทาสตั้งแต่เลี้ยงลูกจนถึงเก็บขี้หมาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อโลกออนไลน์ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของครูโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิที่ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนใช้งานเยี่ยงทาสเกินขอบเขตหน้าที่ความเป็นครูแถมยังเป็นเรื่องส่วนตัวจนต้องร้องขอความเป็นธรรมโดยผู้อำนวยการคนใหม่นี้เพิ่งย้ายมาไม่นานมาสร้างความเดือดร้อนให้คณะครูในโรงเรียนไม่หยุดทำเหมือนครูในโรงเรียนเป็นคนรับใช้โดยการใช้ให้ไปซื้อของเครื่องใช้ส่วนตัวทั้งในและนอกราชการให้คอยเลี้ยงลูกทำงานบ้านซักเสื้อผ้าดูแลหมาแม้กระทั่งเก็บขี้หมานอกจากนี้ยังใช้อำนาจให้ช่วยงานยันดึกเดินเพื่อสร้างผลงานตัวเองรวมถึงคำพูดหยาบคายและอารมณ์โมโหร้ายอยู่เสมอและยิ่งไปกว่านั้นคือไปท่องเที่ยวกับแฟนต่างชาติ1เดือนโดยไม่ขออนุญาตจากตนสังกัดและบังคับให้ข้าราชการครูไปนอนเฝ้าลูกและเฝ้าหมาตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลายคนรู้สึกไม่พอใจและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและหลายคนไม่เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่องจริงโดยมองว่าทำไมครูถึงต้องยอมทำตามขนาดนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ